บุ๋มปนัดดาเฉลยแล้วพิธีกรนอนหนูเอี่ยวโมเดลลิ่งเลวไม่ใช่คนดังที่จะทายกันถูกบุ๋มปนัดดาเฉลยแล้วประเด็นพิธีกรนอนหนูมีเอี่ยวโมเดลลิ่งเลวเป็นเพียง MC ทางภาคใต้ไม่ได้มีผลงานทางหน้าจอและไม่ใช่คนดังที่จะทายกันถูกเฉลยแล้วจากประเด็นที่บุ๋มปนัดดาไลฟ์สดใน Facebook ฝากถึงน้องพิธีกรสาวสวยอักษรย่อนอนหนูที่มีส่วนช่วยเหลือโมเดลลิ่งหื่นให้ระวังตัวไว้ให้ดีเพราะคุณอาจเป็นหนึ่งในขบวนการก็ได้แม้ว่าในอดีตโมเดลลิ่งหื่นจะเลี้ยงดูหรืออะไรก็ตามซึ่งอะไรชั่วก็คือชั่วดีก็คือดีหนูต้องแยกแยะให้ออกจนทำให้โลกโซเชียลจับตามองกันใหญ่ว่าน้องพิธีกรสาวสวยอักษรย่อนอนหนูคนนั้นคือใครกันแน่ซึ่งก็มีหลายคนต่างเดากันไปต่างๆนานากับพิธีกรในวงการที่ชื่อเป็นนอหนูซึ่งหนึ่งในนั้นมีน้องนัตตี้จุดเกิดเหตุหรือนัตตี้ธัญลักษณ์วรรณโคตรซึ่งเป็นนักข่าวภาคสนามของข่าวสดถูกชาวเน็ตนำชื่อและรูปไปคอมเมนต์พาดพิงว่าเป็นพิธีกรอักษรย่อคนนั้นข่าวสดออนไลน์จึงได้ต่อสายตรงไปทางบุ๋มปนัดดาถามถึงประเด็นน้องพิธีกรอักษรย่อนอหนูว่าแท้จริงแล้วเป็นใครกันแน่ซึ่งพี่บุ๋มเผยว่าจริงๆน้องคนนั้นไม่ใช่พิธีกรที่โด่งดังหรอกเห็นได้ตามหน้าจอแต่เป็นพิธีกร MC ที่ภาคใต้ที่ทางโมเดลลิ่งเลวคนนั้นได้ปลุกปั้นกันมาและแน่นอนว่าไม่มีใครสามารถทายชื่อพิธีกรนอหนูได้เพราะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเอาเป็นว่าเคลียร์แม่บุ๋มเพียงอยากเตือนให้น้องนอนหนูเขาได้รู้ตัวชาวเผือกทั้งหลายแยกย้ายไปพักได้แล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด